วัดคาเฟ่เจ้าตำรับแฟรนไชส์กาแฟถุงกระดาษวันนี้พวกเราทีมงานวัดคาเฟ่ก็ได้นำชุดกาแฟสดมาติดตั้งให้กับลูกค้าเราค่ะพิกัดสาขานะคะก็จะอยู่ใกล้กับเซเว่นหัวหน้าตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสำหรับสาขานี้นะคะเดิมก็เปิดร้านกาแฟโบราณของวัดคาเฟ่เราอยู่แล้วค่ะแต่ด้วยความชื่นชอบกาแฟสดจึงได้ตัดสินใจลงชุดกาแฟสดเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวเรานะคะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศการเรียนการสอนว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะน้ำมันก็ไม่ได้ร้อนนะคะน้ำมันจะร้อนก็ต่อเมื่อเรากดปุ๊บมันดูดน้ำเข้าเครื่องไหลออกมาเนี่ยมันจะร้อนที่เข้าเครื่องแต่น้ำด้านหลังชุดปกติจะมีความเย็นนะคะอันนี้นะคะเราได้แล้วเราก็มาใส่ไว้ในกล่องนี้นะคะแล้วเวลาปิดค่ะก็จะปิดให้สนิทนะคะเดี๋ยวมันออกพอเราได้แล้วนะคะเราก็จะมากลั่นนะคะกลั่นน้ำกาแฟเคาะแรงๆได้เลยนะคะแล้วครั้งที่2วางแทนตรงๆแล้วก็กดออกแรงเลยค่ะพอกดก็ออกแรงทําอีกนะคะให้หน้ากาแฟเค้าเรียบเห็นมั้ยคะสุดนะคะไม่เค็มไม่หอมก็คือให้ดูจากการไหลของน้ํานะคะน้ําของข้างต้องไหลเสมอกันนะคะไม่ช้าหรือเร็วเกินไปและในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปฟังแนวคิดของเจ้าของสาขากันค่ะว่าเพราะอะไรถึงได้ตัดสินใจลงชุดกาแฟสดเพิ่มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่ช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะได้ค่ะพี่ชื่อจริงนะคะชื่อวรรณกวีวงสุนทรนะคะแล้วก็ชื่อเล่นชื่อกุ้งนะคะก็เรียกว่าพี่กุ้งก็ได้นะคะคือตอนนี้พี่มาสนใจธุรกิจแฟรนไชส์มาเปิดสาขาอยู่ที่สาขาเซเว่นหัวนาอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะอำเภอเมืองค่ะค่ะพี่กุ้งคะตอนนี้พี่กุ้งประกอบอาชีพอะไรอยู่คะปกติแล้วอะคือหลักๆอะพี่จะมีอาชีพประจำก็คือมีงานประจำของพี่ก็คือพี่อยู่ที่ร้านกระดกเพชรเฟอร์นิเจอร์เป็นผู้จัดการร้านค่ะแล้วด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบกินกาแฟเนาะแล้วเรามันเป็นความฝันของเราตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเพราะตอนนี้พี่ก็ประมาณ41และย่าง42คือด้วยปกติแล้วอะความฝันของพี่คือพี่อยากเปิดร้านคาเฟ่เล็กๆสัก1ร้านเหมือนเป็นธุรกิจครอบครัวค่ะแล้วก็ได้ลองวันนึงก็ได้ลองไปที่วัดคาเฟ่เนาะผ่านไปด้วยทางที่บังเอิญเราผ่านไปแล้วเราไปชิมกาแฟของคุณวัดนะคะก็เป็นตอนแรกเราชิมกาแฟโบราณก่อนแล้วตอนนี้เราด้วยเราที่แบบเราไม่ใช่เป็นคนคอกาแฟโบราณเนาะเราก็เลยคุณวัดก็เลยเอากาแฟสดเนี้ยมาให้เราชิมโดยมีวันนั้นที่พี่ชิมก็จะมีเป็นอเมริกาโน่แล้วก็จะมีเป็นเอสเปรสโซ่ซึ่งจุดเด่นของวัดคาเฟ่เนี่ยคือเขามีความหอมที่ตัวกาแฟทำให้พี่รู้สึกเอ้ยคิดมาเลยไอเดียตอนแรกนะที่พี่ไปอ่ะพี่คิดว่าพี่อยากจะทำแค่ทำธุรกิจแฟรนไชส์แค่กาแฟโบราณด้วยใจหลักๆเลยที่ไปปรึกษากับพี่สาวว่าเอ้ยด้วยเราสองคนเป็นคนที่ชอบกินกาแฟสดมากๆเป็นคอกาแฟสดเลยโบราณเนี่ยก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เนอะที่เขาทานกันเป็นกาแฟโบราณแต่ด้วยความที่เราสองคนชอบกินกาแฟสดก็เลยนั่งปรึกษากันอยู่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงเนาะวันนั้นที่เราคุยกันโดยการตัดสินใจแป๊บเดียวว่าเอ้ยถ้าเราเอากาแฟสดมีกาแฟสดด้วยโบราณด้วยเราจะครบสูตรในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ตัวนี้
ก็เลยอยากทำกาแฟสดวันนั้นก็เลยเอากาแฟสดมาด้วยเป็นการเปิดธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสดและกาแฟโบราณด้วยก็คือวันนั้นน่ะก็คือพี่กุ้งอ่ะไปเรียนสูตรกาแฟโบราณอย่างเดียวใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ได้ชิมใช่ได้ชิมแต่ว่าเมนูหลักๆเขาเนี่ยก็อร่อยทุกเมนูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชานมกาแฟโบราณหรือว่าจะเป็นเมนูอิตาเลียนโซดาอันนี้พี่ก็ชอบเพราะว่าพี่เป็นคนที่ชอบกินบูฮาวายมากค่ะก็เลยเฮ้ยนึกขึ้นมาว่าจริงๆแล้วถ้าเราทำธุรกิจเนี่ยเราต้องมีครบทุกสูตรไม่ว่าจะเป็นกาแฟสดหรือว่าจะเป็นกาแฟโบราณเนาะเราจะต้องแบบเหมือนจินตนาการว่าเราอยากเปิดร้านคาเฟ่ค่ะก็วันนี้ก็เป็นร้านคาเฟ่เล็กๆเลยใช่ในฝันเลยในฝันเลยแต่ว่าอนาคตต่อไปรับรองว่าจะต้องเติบโตธุรกิจไปอีกเรื่อยๆเพราะว่าพี่ก็ไม่คิดว่าพี่จะหยุดอยู่แค่สาขานี้ใจพี่อยากจะเปิดอีกสัก2สาขาแต่พี่ขอหาทำเลก่อนค่ะเพราะว่าเนี้ยมันก็เป็นอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราในอีกช่องทางหนึ่งได้ค่ะนะคะบางทีอาชีพเสริมอาจจะกลายมาเป็นอาชีพหลักของเราได้ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะยังไงเดี๋ยวให้พี่กุ้งนะคะช่วยย้ำฝากร้านอีกหนึ่งทีได้ค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในอำเภอเมืองหรือว่าบริเวณใกล้ๆนะคะลาดย่าวังสารพีท่าล้อท่าม่วงแล้วก็อยู่ทางโซนหนองขาวได้หมดนะคะถ้าเกิดว่าอยากชิมกาแฟนะคะของวัดคาเฟ่นะคะมาชิมที่สาขานี้นะคะอยู่สาขาเซเว่นหัวนานะคะเข้ามาถ้ามาจากทางเลี่ยงเมืองนะคะเข้าทางวัดหัวนาได้นะคะหรือว่าทางโรงเรียนหัวนาเข้าได้เข้ามาเกือบสุดซอยอยู่หน้าปากซอยเลยนะคะของพี่จะอยู่ตรงข้ามกับร้านเย็นโฟก๋วยเตี๋ยวต้มยำร้านนี้เขาก็เด็ดเหมือนกันค่ะถ้าหลักๆเลยก็คือจะมีคาแคร์อยู่ก่อนถึงร้านพี่แล้วก็จะมีเป็นเซเว่นค่ะก่อนถึงร้านพี่เลยค่ะยังไงก็ถ้าลูกค้าท่านไหนผ่านมาก็สามารถแวะมาชิมกันได้ได้ค่ะมาชิมได้เลยค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งมากๆค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราก็ต้องขอฝากร้านวัดคาเฟ่พิกัดสาขาใกล้กับเซเว่นหัวนาตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีที่มีทั้งกาแฟสดและกาแฟโบราณให้ทุกท่านได้เลือกชิมเลือกทานกันด้วยนะคะ